การปฏิบัติภาวนาต้องเอาใจใส่ทำจริงทำจังไม่อย่างนั้นจะไม่เห็นผลกิเลสมันไม่ได้ทำเล่นทำกับเราเวียนว่ายตายเกิดมานับกับนับกันไม่ได้แต่การทำความเพียรของเราแต่ทำเล่นๆไม่มีทางที่จะกำจัดเรื่องกิเลสออกจากใจได้การปฏิบัติธรรมการภาวนาก็คือการรักษาจิตของตัวการรักษาจิตไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติจะต้องมีสติอยู่ทุกระยะเวลาการปฏิบัติจะให้จิตสงบจะให้จิตเยือกเย็นอย่าไปคิดปรุงเรื่องนอกยิ่งกว่าเรื่องของตัวเพราะเรื่องนอกนำความเดือดร้อนวุ่นวายปรุงต่างๆไม่มีทางที่จะเยือกเย็นเห็นความสงบสุขให้ทั้งรวมจิตระวังใจของตัวคนอื่นสัตว์อื่นเรื่องอื่นนอกจากจิตมันไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรหากเรามีปัญญาพิจารณาขับไล่ถ้าหากเราไม่มีปัญญามาปฏิบัติก็คิดตั้งแต่เรื่องนอกเรื่องคนอื่นสัตว์อื่นเรื่องต่างๆนานาแบบนั้นไม่มีโอกาสเวลาที่จะสงบระงับให้เรื่องของจิตยิ่งคิดเท่าไรก็ยิ่งไปกันใหญ่เดือดร้อนวุ่นวายตัวเองก็ไม่สบายคนอื่นก็ขัดข้องฉะนั้นจึงรักษาจิตของตัวเองจิตที่คิดไปปรุงไปในแง่ข้างนอกเช่นไปอิจฉาเบียดเบียนคนอื่นเหยียบย่ำทำลายคนอื่นคิดว่าเขาเบียดเบียนเราเขาดูหมิ่นนินทาเราอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเป็นเรื่องจิตคิดผิดคิดชั่วตัวเองได้รับทุกข์เพราะคิดไปเท่าไรก็ยิ่งไปกันใหญ่ไม่มีทางสงบระงับให้ผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติพอจิตคิดปรุงขึ้นอย่างนั้นก็ทราบว่าอันนี้เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายแก่ความสงบของใจหักห้ามเอาไว้ไม่ให้คิดให้ปรุงเรื่องออกไปทางนอกตัวเองจะทราบเรื่องของเขาเขาชั่วเขาเสียก็เป็นเรื่องของเขาจะได้รับทุกข์รับโทษเขาดีมีสติปัญญาก็เป็นเรื่องของเขาจะได้รับความสุขความสงบความเยือกเย็นของเขาเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องตัวของเราจะควรรักษาตัวของเราให้สงบระงับได้อย่างไรเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติทุกคนจะต้องสนใจต้องดูภายในอย่าไปดูภายนอกถ้าไม่ดูภายในไม่เห็นภัยเกิดขึ้นจากจิตของตัวคนนั้นจะไปปฏิบัติหรือปฏิบัติอยู่ก็ไม่มีทางที่จะสงบระงับให้มีแต่ใจจะวุ่นวายก่อกวนตัวเองติดข้องกับอารมณ์สัญญาอดีตอนาคตเลื่อยไปนี่คือทางรักษาใจทางที่จะให้ความสงบของใจทางที่จะให้ความสุขแก่ใจรักษาใจของตัวโดยตัวเองความชั่วความเสียมันมีตามสมมุติในโลกมันมีอยู่ไม่ใช่มันไม่มีแต่มันมีอยู่เราก็หลีกมันไปเว้นมันไปสิ่งที่เป็นภัยเป็นอันตรายแก่ตัวหลีกมันไม่คบกับมันไม่เกี่ยวกับมันเหมือนกันกับเราทานอาหารธรรมดาอาหารดูก้างมันก็ต้องมีถึงเขาทำมาสำเร็จรูปมาในถ้วยในจานในชามหากเราไม่เลือกออกไปสิ่งใดก็จะทานหมดก้างหรือกระดูกก็จะติดปากติดคอของเราให้รับทุกข์รับโทษ
ฉันใดเรื่องของโลกก็ฉันนั้นเราผู้ปฏิบัติเพื่อความฉลาดเพื่อความรอบคอบเพื่อความสุขความสงบของตัวอย่าไปเกี่ยวข้องเรื่องชั่วเรื่องเสียของคนอื่นให้ดูแลรักษาจิตของตัวจิตของตัวเมื่อเราดูแลรักษาไม่คิดให้ปรุงไปในข้างนอกรักษาเอาไว้จะพิจารณาธรรมะอะไรก็พิจารณาอยู่นั้นจะบริกรรมอะไรก็บริกรรมอยู่นั้นมันก็มีวันสงบให้มีวันสุขให้มีวันปลอดภัยมีวันเจริญถ้าหากไม่รักษาอย่างนั้นเราอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกจะต้องหาพรรคพวกเพื่อนฝูงมาอยู่ร่วมกันเมื่ออยู่ร่วมกันคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้มีแต่คิดแต่ปรุงว่าเขาไม่ดีเขาเบียดเบียนเราเขาอิจฉาเราอย่างนั้นอย่างนี้จิตแบบนี้ไม่มีวันที่จะสงบระงับไม่สมกับว่าเรามาประพฤติปฏิบัติมารักษาอารมณ์สัญญารักษาใจของตัวถ้าปล่อยไปแบบนั้นมากเท่าไรก็ขัดข้องยุ่งเหยิงเท่านั้นถ้าอยู่คนเดียวก็บ่นว่าไม่มีเพื่อนฝูงพรรคพวกที่จะพูดจะคุยที่จะปรึกษาสนทนากันถ้ามีพรรคพวกเพื่อนฝูงมาก็หาว่าขัดข้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปคิดเรื่องนอกออกไปอย่างนั้นให้ดูภายในของตัวให้มองคนในแง่ดีอย่าไปมองในแง่ชั่วถ้ามองในแง่ชั่วตัวของตัวเองก็ชั่วตัวของตัวเองก็เสียแต่ชั่วเสียของตัวเองตัวเองจะต้องสำระชั่วเสียของคนอื่นก็เป็นหน้าที่ของเขาเพราะเราทุกคนมาปฏิบัติไม่ใช่มาหอบหาบเอาสัญญาอารมณ์ไม่มาสะสมกิเลสมาเพื่อจะปฏิบัติสำระจิตที่ยึดถือต่างๆแต่อดีตมาสำระจิตใจที่ยุ่งเหยิงเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ต่างๆให้ว่างให้เบาออกไปนี่คือผู้ปฏิบัติใจเพื่ออัดเพื่อทำจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นไม่อย่างนั้นอยู่คนเดียวก็ขัดข้องอยู่กับพวกพ้องเพื่อนฝูงก็ยุ่งเหยิงเลยไม่มีโอกาสเวลาจะสงบระงับภาวนาที่ไหนก็ไม่สะดวกไม่สบายให้เพราะใจของตัวเองมันชั่วมันเสียให้ตำหนิเรื่องใจของตัวเองรักษาใจของตัวเองจึงจะได้ชื่อว่าผู้ภาวนาผู้ละชั่วละกิเลสถ้าไม่เห็นเรื่องของตัวแล้วการจะแก้ไขขับไล่ความชั่วเสียมันก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขได้เพราะไม่เห็นเหตุของมันผลที่มันเกิดขึ้นมาก็คือความไม่พอใจความไม่สบายใจความไม่สงบระงับให้เกิดทุกข์เกิดโทษแก่ตัวของตัวนี่คือผลความชั่วความเสียที่ไม่รักษาใจถ้ารักษาใจของตัวได้เรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องดีเรื่องชั่วทั่วโลกมันมีมาแต่ไหนแต่ไรเราทราบเราอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวกับมันอย่าไปตะคุบเรื่องเหล่านั้นมาเป็นของของตัวมันเกิดขึ้นกับจิตคิดนึกก็ให้ทราบเรื่องของมันว่ามันคิดนึกแบบนี้มันเบียดเบียนตัวเองไม่ใช่มันจะนำสุขนำประโยชน์มาให้จะต้องทราบขณะที่มันปรุงขึ้นคิดขึ้นจะต้องมีปัญญาขับไล่อารมณ์สัญญาออกจากใจใจจึงจะสุขใจจึงจะสงบให้ถ้าปฏิบัติไม่ถูกอยู่ในป่ามันก็ไม่ถูกอยู่ในบ้านมันก็ไม่ถูกอยู่คนเดียวมันก็ไม่ถูกอยู่กับพรรคพวกเพื่อนฝูงมันก็ไม่ถูกเมื่อมันไม่ถูกมันเป็นทุกข์เป็นโทษท่านจึงให้ทีนี้พิจารณาสังรวมระวังใจของตัวมันคิดมันปรุงอะไรเรื่องที่จะเป็นพิษเป็นภัยให้โทษให้ทุกข์แก่ตัวและคนอื่นรีบกำจัดไม่อย่างนั้นก็ไม่มีโอกาส
เวลาที่จะประสบพบเห็นธรรมะคือความสงบสุขเราต้องพิจารณาต้องรักษาใจของตัวเพราะการงานเรื่องอื่นภายนอกไม่เป็นเรื่องสำคัญไม่เป็นงานใหญ่สำหรับผู้ปฏิบัติงานใหญ่ก็คืองานรักษาใจของตัวงานปฏิบัติใจของตัวงานกำจัดกิเลสเป็นงานใหญ่ใครทำหน้าที่งานนี้ติดต่อกันอยู่เรื่อยๆความเบาบางของกิเลสตัณหาภายในใจจะนับวันเบาไปสบายไปถึงไม่มีอะไรภายนอกมันก็สุขก็สบายเพราะกิเลสไม่ก่อกวนวุ่นวายจิตใจของตัวเองไม่อย่างนั้นได้อะไรมาก็เกิดทุกข์เกิดโทษอยู่เรื่อยเลยไม่มีความสุขความสงบให้พระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญการปฏิบัติกำจัดกิเลสตัณหาพระพุทธเจ้าสรรเสริญถึงไม่มีอะไรความรู้ความฉลาดทันโลกเขาก็ตามแต่ขอให้ทันกิเลสของตัวมันชั่วมันเสียที่ไหนจะต้องขับไล่จะต้องกำจัดทำจิตทำใจให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงทุกอย่างทางชั่วที่ควรละรีบสำละสะสางออกไปทางดีที่จะนำความสุขความสบายมาให้รีบทำรีบบำเพ็ญให้เห็นให้รู้ในตัวของตัวนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนสัพพะปาปัสสะอากัลลังกุศลสู้ปัสสัมปทาหมายถึงว่าบาปชั่วต่างๆพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาตรัสรู้ไม่ว่าแต่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่พวกเรานับถือกันที่ล่วงไปแล้วนับหมื่นนับแสนไม่ได้ก็มาสอนคำเดียวกันคือสอนให้ละบาปละชั่วบาปชั่วนั้นโดยมากไม่ได้อยู่ในที่อื่นอยู่ที่กายที่ใจของบุคคลกายใจนี้เป็นที่เกิดที่ตั้งของบาปของชั่วถ้าหากไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะรักษามันจะต้องชั่วต้องเสียอยู่เป็นธรรมดาของมันไม่ว่าใครทั้งหมดเกิดมาในโลกนี้เพราะมีกิเลสตัณหาเพราะมีบาปมีชั่วจึงเด็กมีภพมีชาติถ้าหากหมดเรื่องบาปเรื่องชั่วจิตบริสุทธิ์จิตเป็นวิมุตติพ้นไปจากโลกจากสงสารพวกเหล่านั้นก็ไปปรินิพพานกันหมดไม่มีการก่อภพก่อชาติเหมือนพวกเราพวกเราที่มาเกิดก็แสดงว่ามีบาปมีชั่วแล้วการปฏิบัติละบาปละชั่วต้องอาศัยธรรมะต้องอาศัยสติต้องอาศัยปัญญาดูแลรักษาจิตของตัวถ้าหากไม่เห็นโทษของบาปของชั่วมันก็ละไม่ได้ถือว่าบาปชั่วเป็นของดีมีคุณค่าอิจฉาคนนั้นด่าคนนี้เบียดเบียนคนนั้นโกรธคนโน้นถือว่าเป็นของดีของดีแต่ตัวเองก็เป็นทุกข์เพราะจิตไม่ปกติจิตปรุงจิตคิดอิจฉาพยาบาทให้สำระสะสางจิตใจนี่คือผู้ปฏิบัติทางปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสัพพะปาปัสสะกัลลังสำละมันออกไปทำลายมันออกไปความชั่วความเสียของกายของใจอย่าไปสงวนเอาไว้อย่าไปรักษาเอาไว้อย่าไปถือว่ามันจะนำความดีมาให้บาปชั่วต่างๆมีแต่จะนำทุกข์นำโทษมาให้เท่านั้นกุศลสูไปสัมปทาให้ทำความดีคิดในทางที่ดีพิจารณาในทางที่ถูกผู้ที่พิจารณาความดีทำความดีรักษาจิตของตัวไม่ให้ชั่วให้เสียท่านบอกกุศลสูปสัมปทาคือความฉลาดยังความยังกุศลให้ถึงพร้อม
กุศลก็คือความฉลาดของใจผู้ฉลาดเท่านั้นจึงจะอยู่เป็นสุขอยู่ในโลกถึงโลกอันนี้จะสมบูรณ์อยู่ด้วยดีชั่วก็ตามแต่ก็มีปัญญาพิจารณาชำระสิ่งที่ชั่วออกไปจากกายจากใจของตัวสะสมความดีสติปัญญาเอาไว้ให้ใจรู้เท่าเข้าถึงเรื่องความจริงทุกอย่างไปแล้วใจจะไม่เกาะไม่อาศัยในสมมุติต่อไปเพราะใจเห็นตามเป็นจริงทุกอย่างผู้ที่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะสอนว่าบาปควรชำระกุศลควรกระทำก็จะต้องดูที่ตัวของตัวดูที่กายที่ใจของตัวที่มันชั่วเรามาประพฤติปฏิบัติเราได้กำจัดออกไปหมดหรือยังมันยังอยู่ที่ไหนก็รีบตั้งใจกำจัดขับไล่ออกไปไม่ว่าจะเกิดจากกายจากวาจาจากใจต้องมีสติรู้เมื่อเวลามันเกิดขึ้นหรือพูดออกหรือทำไปมีปัญญาพิจารณาแก้ไขอย่าให้มันติดมันคล้องในเรื่องความชั่วให้รู้ตัวอยู่เสมอเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอไม่ได้หลับได้หลงไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆนี่คือผู้ประพฤติปฏิบัติกำจัดชั่วบำเพ็ญดีแล้วจิตของคนนั้นจะผ่องใสใสจิตตปริโยทปนังคือจิตจะผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์สุขสงบถ้าเราทำได้พิจารณาถูกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ซึ่งพวกเราเกิดมาก็ไม่ประสบพบเห็นถ้ากายของท่านยังเหลือแต่ธรรมวินัยเท่านั้นที่ท่านสอนเอาไว้ให้พวกเราตั้งใจปฏิบัติรักษาเมื่อเราพบธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าและตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของท่านถึงท่านจะปรินิพพานไปก็ไม่มีอะไรจะเสียหายปรินิพพานแต่กายของท่านเท่านั้นความดีชั่วผิดถูกความบริสุทธิ์ยังอยู่ในโลกผู้ประพฤติปฏิบัติผู้รักษาจะต้องเห็นต้องเป็นในจิตในใจของคนนั้นถ้าปฏิบัติถึงขั้นถึงที่จริงจังแล้วไม่มีทางสงสัยจะทราบดีพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์อย่างไรสาวกที่พ้นไปจากกิเลสเป็นอย่างไรจะไม่มีอะไรสงสัยในอดีตที่ผ่านมาไม่ทราบว่ากี่แสนกี่ล้านปีเป็นอย่างนี้เหมือนปัจจุบันเพราะใจของคนนั้นบริสุทธิ์แล้วผู้ที่บริสุทธิ์มาในอดีตก็ทำนองเดียวกันนี้ไม่มีอะไรที่จะสงสัยในจิตในใจของตัวผู้ปฏิบัติไปในอนาคตข้างหน้าถึงเราล้มตายหายไปก็ตามเมื่อเข้าไปสอบพบเห็นก็จะเป็นอย่างนี้จึงไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันที่จิตบริสุทธิ์เป็นอย่างไรอดีตอนาคตผู้ที่ท่านเห็นท่านเป็นก็ทำนองเดียวกันเลยหมดสงสัยนี่คือการปฏิบัติใจของตัวเพื่อเข้าถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วการปฏิบัติจะไปปฏิบัติเมื่อไรถ้าเราไม่ปฏิบัติเมื่อยังมีลมหายใจเป็นอยู่เท่านั้นตายไปแล้วจะไปปฏิบัติที่ไหนได้ความชั่วความดีมันแสดงอยู่ทางที่จะชำระทางที่จะบำเพ็ญมันยังมีอยู่เพราะจิตของเรายังรับรู้เรื่องชั่วเรื่องดีถ้าจิตของเราข้ามไปได้ทุกอย่างอันนี้เป็นสมมติไม่ว่าดีว่าชั่วความมารู้สมมติความบริสุทธิ์ของใจก็ทราบดีอยู่แล้วใจ
จะไปปฏิบัติแก้ไขอะไรเหมือนกันกับคนทานอาหารอิ่มแล้วจะไปทานอะไรอีกได้มันอิ่มแล้วถึงอาหารจะมีอยู่ก็ไม่ทานเพราะเหตุใดเพราะมันอิ่มนี่เรายังไม่อิ่มเรายังรับอยู่ชั่วกว่าดีดีกว่าดีจิตของเรายังรับยังสัมผัสจึงต้องมีสติมีปัญญาพินิจพิจารณาเรื่อยไปรักษาเรื่อยไปใจไม่ดีใจวุ่นวายใจเดือดร้อนมันไม่เป็นสุขจะอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นสุขอยู่กับพรรคพวกเพื่อนฝูงมันก็ไม่เป็นสุขอยู่ในบ้านมันก็ไม่เป็นสุขอยู่ในป่ามันก็ไม่เป็นสุขท่านจึงให้ปฏิบัติพอมีทางที่จะปฏิบัติได้ไม่เหลือวิสัยถ้าต่างใจพินิจพิจารณาจะชำระตัวของตัวจะทำตัวของตัวให้สงบทำตัวของตัวให้เกิดสุขนักปฏิบัติทุกคนจะต้องสนใจต้องดูภายในอย่าไปดูนอกอย่าไปเอาเรื่องคนอื่นมายุ่งเหยิงกับการปฏิบัติเอาเรื่องของตัวเองที่มันมีอยู่เป็นอยู่นี่แหละประพฤติปฏิบัติถ้าดูภายในสังเกตภายในมันจะเห็นมันจะเข้าใจถ้าดูภายนอกนับวันไกลออกไปจากธรรมะเลยวุ่นวายขัดข้องเรื่อยไปการปฏิบัติสำคัญอยู่ที่สติสำคัญอยู่ที่ปัญญาถ้าเราไม่รักษาตัวของเราจะให้คนอื่นเขาเป็นขี้ข่ารักษาให้มันไม่มีทางการปฏิบัติจิตใจก็เหมือนกันกับเรื่องของโลกคนอื่นเขาทานก็เป็นหน้าที่ของเขาจะมีความอิ่มเราถึงจะนั่งพิงกันอยู่ก็ตามก็ไม่วันมีวันอิ่มให้แต่เราทานด้วยตัวของเราเองเปรี้ยวหวานเผ็ดมันอะไรเราจะทราบความอิ่มเราก็จะทราบว่ามันเป็นอย่างไรนี่การปฏิบัติภายในก็ทำนองเดียวกันจงต่างหน้าต่างตาพินิจพิจารณาต่างหน้าต่างตาศึกษาต่างหน้าต่างตาชำระกิเลสเพราะบวชมาชำระกิเลสบวชมากำจัดกิเลสปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พ้นโทษไม่ปฏิบัติเพื่อความสะสมกิเลสตัณหามานะทิฏฐิถ้าทุกคนสนใจในตนของตนสนใจในการประพฤติปฏิบัติมันไม่มีการกระทบกระทั่งกันอยู่เป็นหมื่นเป็นพันมันก็สะดวกสบายเพราะทิฏฐิความเห็นตรงกันแล้วตัวของตัวไม่ชอบความชั่วความเสียอย่างไรกำจัดขับไล่อยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากใจหรือจะออกมาภายนอกสู่กายสู่วาจาเมื่อตัวของตัวไม่ชอบความชั่วความเสียสำลักสะสางอยู่อย่างนั้นจะไปเกี่ยวข้องพัวพันกับคนอื่นทำไมคนอื่นเขาจะได้รับทุกข์รับโทษเพราะเราไม่สังวรระวังกายวาจาใจของเรานั้นมันไม่มีเพราะเราสังวรอยู่ตลอดเวลารักษาอยู่ทุกระยะชั่วเสียที่เกิดมาเราไม่ปรารถนาเราขับไล่มันไม่ให้มันแสดงออกเพราะสติมีปัญญามีทราบดีว่าอันนี้มันชั่วมันเสียนี่ที่ไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะขาดสติขาดปัญญาขาดธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนอยากจะให้มันดีมีความสุขอยากจะให้มันเป็นไปตามใจของตัวชอบอะไรในโลกมันเป็นไปได้แต่กายของเราเรายังบังคับไม่ได้จะให้มันสุขมันสบายไม่ให้มันเจ็บมันปวดไม่ให้มันเมื่อยมันหิวมันเป็นไปได้ไหมไม่ให้มันแก่มันตายมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้คนอื่นทั่วโลกมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นอะไรเหรอมันขัดข้องก็ใจของเราขัดข้องใจของเรายึดถือว่า
อันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นอย่างนี้จึงควรชำระใจควรกำจัดใจที่ไปเกี่ยวข้องยึดถือในสิ่งนั้นที่ชั่วที่เสียออกไปให้ใจเห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่รูปก็ดีเสียงก็ดีเรายังไม่เกิดมันก็มีอยู่อย่างนี้เราเกิดมามันก็มีอย่างนี้เราตายไปมันก็มีอยู่อย่างนี้คนหลงเท่านั้นที่จะได้รับทุกข์รับโทษจากสิ่งเหล่านี้คนรู้ทั่วไปท่านไม่ได้เอามาหนักใจไม่ได้เอามาเผาใจของท่านท่านจึงอยู่ด้วยความสุขความสงบเราต้องการความสุขความสงบไหมหรือต้องการความวุ่นวายความเดือดร้อนตรวจตาพิจารณาสอนใจของตัวนี่คือการปฏิบัติไม่อย่างนั้นจะเพียงเดินเพียงนั่งเป็นกิริยามารยาทแต่จิตอาฆาตเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นฝุ่งปรุงไปตั้งแต่ข้างนอกอยากจะให้เขาสรรเสริญเยินยออยากจะให้เขารบกราบไหว้อยากจะให้เขาเลื่อมใสศรัทธาในตัวของตัวแต่ความชั่วความเน่าความเหม็นของตัวไม่เคยกำจัดขับไล่แล้วใครเล่าได้รับความสุขความสงบความสรรเสริญเยินยอจากคนชั่วคนเสียแบบนั้นมันไม่มีตัวของตัวเองก็ยังตำหนิว่าไม่ควรจะโกรธจะโลภจะหลงอย่างนี้ตัวของตัวเองก็ทราบว่าที่คิดที่พูดที่ทำมันไม่ดีแล้วจะให้คนอื่นเขาเลื่อมใสเต็มใจศรัทธาอย่างไรตัวของตัวยังไม่เต็มใจศรัทธายังตำหนิตัวของตัวได้ตรวจตาพิจารณาภายในดูจิตดูใจของตัวสำระชั่วบำเพ็ญดีอยู่นี้เพราะธรรมะอยู่นี้ไม่มีอยู่ที่อื่นดูอยู่นี้สังเกตอยู่นี้พิจารณาอยู่นี้ปฏิบัติอยู่นี้มันดีมันชั่วมันจะทราบเพราะจิตใจนั้นท่านถือว่าเป็นผู้รู้เป็นพุทธะคือรู้ตื่นเบิกบานไม่ได้หลับไม่ได้หลงดีชั่วมันเกิดขึ้นรู้เข้าใจถ้าหากปฏิบัติภายในดูใจของตัวเองสังเกตตัวของตัวเองอยู่ผู้นั้นแหละเป็นผู้ปฏิบัติคือผู้มีสติมีปัญญามีความเพียรจะชำระชั่วต่างๆให้ตกออกไปใจที่คล้องติดคิดปรุงหักห้ามด้วยสติด้วยปัญญาของตัวดูภายในดูใจอยู่ตลอดเดี๋ยวความดีความชั่วข้างนอกมันจะไหลเข้ามามันก็เข้ามาสู่ใจของเราไม่ว่าตาเห็นหูได้ยินทวารที่มันเข้าเราก็ทราบว่ามันเข้ามาจากทางไหนใจมันไปหลงคิดติดข้องใฝ่ฝันในเรื่องต่างๆมันเกิดขึ้นจากภายในทั้งนั้นเมื่อดูภายในรักษาภายในมันจึงทันกับเหตุการณ์ทั่วไปเมื่อใจของเราไม่ได้ไปคิดข้างนอกถึงยังไม่สงบระงับพ้นทุกข์ก็ตามแต่ก็มีวันเวลาที่จะเห็นจะเป็นไปได้เหมือนกันกับเราทานอาหารเราทานอยู่ความอิ่มไม่ต้องเรียกร้องมาไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งมันจะอิ่มขึ้นให้เราเดินไปอยู่ระยะทางมันจะไกลแสนไกลแต่เราเดินไม่หยุดมันก็มีโอกาสที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ไม่ทำอะไรอยากจะให้ถึงจุดหมายปลายทางอยากจะให้สำเร็จสิ่งที่ตัวต้องการปรารถนาไม่ทำมันไม่สำเร็จ
ไม่ไปมันไม่ถึงไม่ข้ามฝั่งนั้นจะข้ามมาหาเราไม่มีทางจะร้องไห้น้ำตาเป็นเลือดก็ไม่มีทางคนอยากจะข้ามน้ำนั่งอยู่ยืนอยู่บนอยู่ในฝั่งนี้เมื่อไรฝั่งนั้นมันจะมาหาเราเราจะถึงฝั่งนั้นมันไม่มีทางให้ถ้าเราลงข้ามไปว่ายไปนั่นก็มีทางถึงฝั่งได้นี่การปฏิบัติชำระใจก็ทำนองเดียวกันอย่าไปนอนใจตายใจอย่าไปคิดว่าสิ่งอื่นมันจะดีจะวิเศษให้ยิ่งกว่าการชำระใจการทำความเพียรของตัวถ้าเราทำอยู่ด้วยสติด้วยปัญญามีศรัทธาตั้งมั่นในการพินิจพิจารณาชำระจิตของตัวปัญญามันจะเกิดขึ้นถ้าไม่ทำอะไรไม่พิจารณาอะไรไม่มีความเพียรทางใจปัญญามันไม่เกิดหมั่นพินิจพิจารณาสะสางพิจารณากายพิจารณาใจของตัวอย่าไปคิดเรื่องนอกยิ่งกว่าเรื่องในคนที่ตั้งหน้าตั้งตารักษากายวาจาใจด้วยสติด้วยปัญญาของตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาคนนั้นไม่เป็นภัยอันตรายแก่คนอื่นและไม่มีภัยอันตรายแก่ตัวเองตัวตาพิจารณาแล้วเราไม่ได้ทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วอะไรเราจะไปเดือดร้อนวุ่นวายทำไมเขาจะติฉินนินทาด่าว่าก็เป็นลมปากของเขาตัวของเราดีอยู่อย่างไรเราทราบจึงไม่เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกันกับเราทานอาหารอิ่มเขาว่าเราหิวขนาดไหนเราก็ทราบดีอยู่ว่าเราอิ่มเราไม่ได้หิวอย่างลมปากเขาว่านี่การทำดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมีสติรักษามีปัญญาเนี่ยสอนตัวอยู่ตลอดเวลาเราก็ทราบว่าเขาดูหมิ่นนินทานั้นเป็นความเห็นของเขาเข้าไม่ถึงจิตใจหรือการกระทำของเราแล้วเราจะไปเสียใจอะไรกับเขาคนแบบนั้นมันก็เหมือนกันกับคนบ้าหรือเหมือนปากหมาไม่ว่าพระว่าเจ้านายหรือโจรขโมยมันก็เห่าเราจะเอาอะไรกับมันถ้าเราทราบอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นจริงจังมันจึงจะวางได้ปล่อยได้เรื่องความยึดความถือของโลกต่างๆต้องพิจารณาภายในตรวจตาพิจารณาดูกายดูใจของตัวเขาสรรเสริญจึงจะไม่ตื่นเต้นเขานินทาจึงจะไม่เสียใจเพราะความเปลี่ยนไปภายในเป็นอย่างไรเราทราบอยู่ในตัวของเราธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนความจริงความจริงมีอย่างไรให้พิจารณาอย่างนั้นให้จิตใจเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจตามเป็นจริงอย่างนั้นถ้าหากยังยึดมั่นถือมั่นยังสงสัยลังเลในใจก็ปฏิบัติเรื่อยไปจนใจเห็นตามเป็นจริงแล้วมันจะไม่มีอะไรที่จะมาก่อทุกข์ก่อโทษขึ้นกับใจอีกเพราะความจริงนั้นเป็นอริยสัจอริคือข้าศึกยะคือไกลสัจจะคือความจริงไกลจากความชั่วความเสียไกลจากข้าศึกที่จะมารบกวนจิตใจให้วุ่นวายเดือดร้อนขัดข้องต่างๆนานาผู้ประพฤติปฏิบัติท่านเห็นท่านเป็นมาแล้วท่านจึงได้นำมาสอนไม่ใช่ว่านำตำรับตำรามาสอน
พระพุทธเจ้าไม่ได้เรียนจากตำรับตำราสาวกก็ไม่ได้เรียนจากตำรับตำราที่ไหนพอใจของท่านเห็นเป็นรู้อย่างนั้นท่านนำมาสอนนี่พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อไม่เป็นอย่างนั้นจึงมีการปฏิบัติมีการทดสอบพินิจพิจารณาถ้ายังไม่เป็นไม่เห็นก็รีบกระทำบำเพ็ญเรื่อยไปจนให้มันตายใจได้ว่าจิตใจระยะนี้ไม่มีอะไรที่จะชำระที่จะบำเพ็ญอีกให้มันเห็นมันเป็นไปจากในตัวทางชำระเราได้ชำระเต็มกำลังความสามารถของเราจนไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่ชั่วเสียทางจิตทางใจไม่มีอะไรจะมารบกวนอีกเพราะทุกอย่างที่เป็นสมมุติเราทราบผู้มาทราบที่ว่าวิมุตติมันเข้าใจในตัวของเรามันจึงไม่มีอะไรที่จะมีสะพานไปผ่าถึงกันอีกคือมันขาดออกจากสมมุติท่านจึงเรียกว่าวิมุตติมันไม่ติดต่อกันทราบดีว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันเลยเป็นคนละส่วนละอันเมื่อยังมีธาตุมีขันธ์มีชีวิตอยู่ก็ต้องประพฤติปฏิบัติต้องพูดต้องทำตามสมมุติของเขาแต่จิตผู้บริสุทธิ์นั้นเป็นอย่างไรทราบได้เฉพาะเราผู้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามสมมุติอีกนี่คือการประพฤติปฏิบัติถึงจุดหมายปลายทางเป็นอย่างนั้นอดีตที่ผ่านมากี่หมื่นกี่พันปีก็ทำนองนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นต้องเป็นอย่างนี้อนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าไหมทราบว่ากี่แสนกี่ล้านปีคนที่รู้ที่เข้าใจในธรรมควรจะเป็นอย่างนี้มันจะมีอะไรที่จะสงสัยถ้าหากมันเห็นมันเป็นในใจการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่ควรจะให้เขาสมมุติว่าเป็นนักปฏิบัติเท่านั้นให้มันเห็นมันเป็นในจิตในใจให้มันได้มันมีอย่าให้มันอดมันจนเรื่องอาจเรื่องทำแต่เรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงเรื่องกิเลสตัณหามากมายกายกองทับถมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็สะสมได้นักปฏิบัติที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐินักปฏิบัติอย่างนี้จะควรสรรเสริญที่ไหนท่านจึงให้กำจัดขับไล่ออกไปจากกายจากใจของตัวเรียกว่าสัพพะปาปัสสะกะระณังคือสำละมันไปสะสางมันไปทำลายมันไปกายวาจาใจที่ชั่วอย่าให้มันคิดให้มีสติให้มีปัญญาถึงมันคิดมาก็ให้ทราบว่าเป็นของไม่ดีมีคุณค่าอะไรไม่ควรที่จะกอบโกยเอาไว้พอมันเกิดทุกข์เกิดโทษจะต้องรู้ต้องเข้าใจจริงจังมันจึงจะชำระสาสางได้เรื่องความชั่วเสียต่างๆพระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่ออยากจะให้พวกปฏิบัติสัตว์โลกคือผู้คล้องจิตอยู่ในสมมุติในสังสารจักรให้ข้ามพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ชั่วที่เสียนี้ได้ถึงกายจะยังอยู่เป็นรูปเป็นนามพูดจาปราศัยไปมาได้
แต่จิตใจให้บริสุทธิ์โดยการประพฤติปฏิบัติโดยการชำระสาสางอย่าไปคิดว่ามันหมดการหมดสมัยกิเลสไม่หมดการหมดสมัยเมื่อไรมรรคผลไม่มีการไม่มีสมัยเหมือนกันไม่หมดการหมดสมัยเหมือนกันเรานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่มันก็เกิดขึ้นได้ราคะตัณหามานะทิฏฐิต่างๆธรรมะก็ทํานองเดียวกันถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจารณามันก็มีทางสําระได้มันเกิดขึ้นไม่ใช่มันเกิดเล่นไม่ใช่มันทําเป็นพิธีเรื่องกิเลสตัณหาต่างๆนานามันเกิดขึ้นเป็นพิษเป็นภัยแก่กายแก่ใจของตัวจริงๆจังๆแล้วการประพฤติปฏิบัติขับไล่จะทําเป็นพิธีเท่านั้นมันจึงไม่สมเหตุสมผลกันต้องทําจริงทําจังเพื่อกําจัดขับไล่ให้มันตกออกไปกิเลสกับธรรมก็เหมือนน้ำกับไฟถ้าไฟมันมากน้ำเพียงกระบวยเดียวซองมือเดียวไปดับมันก็มีทางดับได้มีแต่มันจะเหี่ยวแห้งไปเท่านั้นเพราะไฟมันมากถ้าน้ำมันมากไฟมันจะร้อนขนาดไหนถ้าน้ำมันมีจำนวนมากมันก็ดับได้พอมันเป็นข้าศึกกันนี่ธรรมะกับกิเลสตัณหาก็ทำนองเดียวกันถ้าคนมีกิเลสตัณหามากก็เหมือนไฟมันมากเรื่องธรรมะมันจะไม่เกิดขึ้นจะไม่เห็นจะไม่เป็นจะไม่เย็นไม่สุขมีแต่เรือร้อนวุ่นวายอยู่เรื่อยๆหาความสุขความสบายไม่ได้ก็แสดงว่าคนนั้นมันมีราคะตัณหามีมานะทิฏฐิมีฝ่ายชั่วฝ่ายต่ำฝ่ายกิเลสมันมากมันจึงหาความสงบหาความเยือกเย็นไม่ได้หาความสุขความสบายไม่มีไม่ต้องตรวจตาพิจารณาที่อื่นพิจารณาที่จิตของตัวมันเป็นอย่างนั้นไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นทำอย่างไรมันจึงจะสงบทำอย่างไรมันจึงจะสุขจะสบายเราก็ต้องหมั่นพิจารณามีสติมีปัญญาแนะสอนสอนจิตของตัวที่มันชั่วมันเสียเพื่อให้มันสำลักเพื่อให้มันเห็นว่ามันเป็นภัยเป็นเวรเป็นทุกข์เป็นโทษเราเคยติดตามคิดปรุงทำพูดมาเรื่องเหล่านี้ไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นจะสุขจะสบายให้นอกจากใจเกิดทุกข์เกิดโทษวุ่นวายขัดข้องในตัวเองเท่านั้นถ้าหากเรายังฝ่าฝืนรับเอามันไว้มันก็จะเป็นภัยอันตรายอยู่เรื่อยไปเราจะต้องกำจัดขับไล่ด้วยปัญญามันพอพิจารณาได้ถ้าคนมีปัญญาถ้าคนมีธรรมะถ้าคนไม่มีธรรมะมันพิจารณาไม่ได้เรามาปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อให้จิตใจของเราเกิดธรรมะเกิดปัญญาเพื่อให้เห็นแจ้งเข้าใจจริงในสิ่งต่างๆตามเป็นจริงของมันไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่หายสงสัยจะวุ่นวายอยู่เรื่อยไปการพิจารณาธรรมะการมีสติปัญญาท่านจึงว่าเป็นผู้ทำความเพียรคือเพียรละและเพียรบำเพ็ญถ้าขาดสติขาดปัญญาถึงจะทำท่าเดินจงกรมภาวนาหลับตาอยู่สถานที่ใดมันก็ไม่เป็นผู้ปฏิบัติให้เพราะไม่ได้ระวังทั้งวันใจของตัวปล่อยให้สัญญาอารมณ์เกิดขึ้นหรือไหลเข้ามาอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือไหลมาโดยส่วนใหญ่มันเป็นอารมณ์ของกิเลสตัณหา
ไม่ใช่อารมณ์ของปัญญาที่จะแก้ไขกิเลสถ้าเป็นอารมณ์ของปัญญาเป็นวิปัสสนาภายในมันไม่เป็นอย่างนั้นคิดไปเหมือนกันแต่คิดไปในทางแก้ทางไขทางชำระกายใจของตัวจากความชั่วความเสียเหมือนกันกับเอาน้ำที่สะอาดซักฟอกเสื้อผ้าก็มีโอกาสเวลาที่จะสะอาดได้แต่ถ้าเอาน้ำเน่าน้ำเหม็นของปฏิกูลมาซักฟอกมันจะมีวันเวลาสะอาดสะอาดได้ไหมกลิ่นไอของมันจะหายไปได้ไหมมีแต่จะสกปรกเลื่อยไปนี่จิตใจของเราถ้าไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะก็ทำนองเดียวกันอารมณ์สัญญามันมีแต่มันก็ติดก่อข้องก่อกวนให้รับทุกข์รับโทษเพราะเราเอาน้ำสกปรกมาชำระมันยังไม่ออกถ้าน้ำสะอาดมันออกถึงมันจะสกปรกมาขนาดไหนก็มีโอกาสที่จะหายจากสกปรกได้จิตใจของมนุษย์เราทุกคนก็ทำนองนั้นมันสกปรกมาก่อนทั้งนั้นท่านที่บริสุทธิ์ท่านก็อาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของท่านประพฤติปฏิบัติชำระมาจนบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นสรณะของโลกเราผู้ประพฤติปฏิบัติ เหมือนท่านจะไม่เห็นไม่เป็นอย่างท่านนั้นอย่าไปสงสัยจะต้องเห็นต้องเป็นในจิตในใจของตนเหมือนกันเพราะสมัยนั้นกับสมัยนี้ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันคนเกิดในสมัยนั้นก็มีแก่มีตายคนเกิดสมัยนี้ก็มีแก่มีตายเหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลกกันกลางวันกลางคืนอันเดียวกันเดือนปีนาทีโมงอันเดียวกันความดีความชั่วมันมีเหมือนกันเราจะถือว่าสมัยนั้นคนเบาบางสมัยนี้คนมืดหนาก็เรื่องของเราที่ไปคิดเอาต่างหากหากเราประพฤติปฏิบัติแล้วสติมีปัญญามีเรื่องกิเลสตัณหามันก็หายหน้าหายตาไปเหมือนกันกับเราตามไฟขึ้นถึงมันจะมืดขนาดไหนอำนาจของไฟมันเป็นของสว่างมันก็กำจัดความมืดออกไปไม่ต้องขับไล่มันก็ออกไปเพราะความมืดมันกลัวความสว่างมีสว่างอยู่ที่ไหนมืดจะเข้ามาไม่ได้คนที่มีสติปัญญามีธรรมะกิเลสตัณหาถึงมันจะเต็มท้องฟ้าเต็มโลกอยู่ก็ตามมันก็ไม่ได้มาก่อเกี่ยวกับจิตใจของท่านเหมือนกันกับแสงสว่างมีขึ้นความมืดมันก็หายไปฉะนั้นฉะนั้นเราทุกท่านที่มาประพฤติปฏิบัติจงตั้งหน้าตั้งตากระทำบำเพ็ญอย่าไปทำเล่นอย่าไปคิดนอกให้ดูภายในสังวรระวังจิตใจของตัวอย่าไปเอาผิดเอาถูกเอาทุกข์เอาโทษจากคนอื่นให้เอาผิดเอาถูกกับจิตของตัวเองชำระจิตของตัวเองจึงจะบริสุทธิ์ถ้าหากไปชำระที่อื่นไม่มีทางบริสุทธิ์เพราะมันคันอยู่ที่นี้ไปเข้าที่อื่นฉะนั้นมันจึงจะหายคันได้ให้พิจารณาดูภายในมีสติมีปัญญาสอนใจของตัวผู้ปฏิบัติจะต้องทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่มีวันเวลาที่จะสงบระงับที่จะสุขจะสบายมีแต่วันวุ่นวายวันขัดข้องอยู่ที่นี้ก็เป็นอย่างนั้นไปที่นั้นก็เป็นอย่างนี้อีกเลยไม่มีแผ่นดินจะอยู่เพราะตัวของเราไม่ดีไปสถานที่ใดก็พบแต่ของไม่ดีถ
ถ้าตัวของเราดีล่ะก็ของดีนั่นแหละมันจะเข้ามาหาตัวของเราทำจิตของเราให้ดีเสียเรื่องต่างๆนานามันจะดีไปหมดถ้าทำจิตของเราไม่ดีอะไรมันจะดีขนาดไหนมันก็ไม่ดีให้ไม่สุขไม่สบายให้ไม่สงบระงับให้จึงสำคัญอยู่ที่จิตที่ใจของตัวผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องดูภายในจะต้องชำระใจที่ชั่วที่เสียถ้าไปเห็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าการปฏิบัติภายในยิ่งกว่าการขับไล่กิเลสตัณหาแล้วไม่มีโอกาสเวลาที่จะสงบระงับดูภายในดูใจทุกคนมันพอทราบพอเข้าใจได้ถ้าหากดูภายในโอกาสเวลาที่ปล่อยสติปล่อยปัญญาปล่อยใจให้ไหลตามสัญญาอารมณ์มันมากจะมาทั้งรวมระวังรักษาตัวของตัวมันมีน้อยเหตุผลอันนี้เองมันจึงไม่ทันกันเหมือนคนจำนวนพันกับคนจำนวนสิบถ้าต่อสู้รบกันก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะคนจำนวนมากได้เพราะคนจำนวนมากมีกำลังกว่านี่เรื่องการประพฤติปฏิบัติสติปัญญาหรือธรรมะในตัวของตัวมันมีน้อยมันจึงไม่สามารถที่จะกำจัดขับไล่ความชั่วเสียต่างๆออกจากกายจากใจได้เกิดความขัดข้องเกิดความวุ่นวายเกิดความทุกข์เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาพยายามทำสติทำปัญญาทำศรัทธาความเพียรให้มีขึ้นเราเท่านั้นเป็นผู้ที่จะทำได้ไม่ใช่คนอื่นจะมาทำให้พิจารณาทางที่จะแก้ไขใจของตัวนั้นมันแล้วแต่ปัญญาของใครไปได้จากอะไรที่เกิดขึ้นก็ถืออันนั้นว่าเป็นเรื่องสำคัญถือที่นั้นว่าเป็นมงคลเช่นผู้ที่พิจารณาเรื่องทุกข์ท่านเข้าใจแจ่มแจ้งตามเป็นจริงแล้วพ้นไปจากทุกข์ผู้นั้นก็ถือว่าการพิจารณาทุกข์เป็นเรื่องสำคัญผู้พิจารณาอนิจจังความไม่เที่ยงของรูปนามต่างๆจิตใจเห็นเป็นรู้แจ้งแทงตลอดท่านก็ถือเรื่องอนิจจังเป็นสำคัญผู้พิจารณาอนัตตาก็ทำนองเดียวกันแล้วจิตของเรามันจะรู้ใจเห็นจะดีจะเด่นด้วยอาการอะไรพิจารณาอย่างไรจึงจะเกิดปัญญาสามารถรู้แจ้งแทงตลอดนั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกท่านจะต้องพิจารณาเอาสิ่งที่ไม่เคยบอกเคยสอนพระพุทธเจ้าหักห้ามมันฉลาดตามไปคิดไปนึกไม่เบื่อไม่กลัวมันเหมือนแมลงเม่าบินเข้าไฟเพื่อจะหาความสุขความสบายกายใจของมันแต่ก็ไฟใหม่เอาปีกขาดตัวตายนี่เราทั้งหลายก็ทำนองนั้นพระพุทธเจ้าถือว่ากิเลสตัณหามานะทิฏฐิเป็นของร้อนของเน่าของเสียแต่เราก็ชอบไปพินิจพิจารณาชอบทรงจิตไปคิดไปนึกก็เหมือนแมลงเม่าบินเข้าไฟแทนที่จะเย็นจะสบายไม่เป็นอย่างนั้นตายจงหมั่นพินิจพิจารณาหาธรรมะสอนตัวของตัวจะพิจารณาอะไรก็ได้เพราะความจริง
มันมีอยู่แต่ไหนแต่ไรพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดความจริงของสิ่งต่างๆในโลกมันก็มีอยู่อย่างนั้นแต่พระองค์ยังไม่เห็นไม่เป็นในจิตในใจแต่เมื่อมาประพฤติปฏิบัติพิจารณาแล้วก็เลยทราบว่าความจริงมันมีมาแต่ไหนแต่ไรอริยสัจที่ท่านตัดเอาไว้ทุกข์ควรกำหนดรู้ทุกข์มันมีอยู่ที่ไหนมันมีตอนพระพุทธเจ้าประกาศเท่านั้นหรือหากมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปทุกข์มันยังมีไหมหรือหากท่านหอบหิวหาบหามไปนิพพานด้วยกันสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหามันมีไหมความอยากของใจกามตัณหาความรักใคร่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสในความสุขความสบายต่างๆมันมีไหมความต้องการของใจเมื่อมันมีมันก่อทำให้ก่อทุกข์ก่อโทษขึ้นภพชาติมันก็มีกามตัณหาภาวะตัณหาความยินดีในภพในชาติมีภาวะตัณหาความไม่ปรารถนาสิ่งที่มันมีมันเป็นอยู่มันก็เกิดทุกข์ละสิของมันมีมันเป็นเราไม่ปรารถนาแต่มันก็มีมาแก่ตัวของเราคือไม่เห็นตามเป็นจริงของมันสิ่งเหล่านี้ท่านจึงว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อพิจารณาด้วยปัญญาเข้าใจชัดเจนเป็นจริงในจิตมันก็ดับทุกข์ได้ทุกข์ของใจไม่มีเหลือแต่ทุกข์ของขันธ์ท่านจึงว่านิโรธทางที่ปฏิบัติทางที่พิจารณาท่านก็ออกมาหย่นลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญามันมีอยู่ที่ไหนล่ะไม่มีอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่หรือการศึกษาพิจารณาการปฏิบัติไม่ต้องไปหาที่อื่นไม่ต้องไปสำลักที่อื่นไม่ต้องไปอบรมที่อื่นไม่ต้องไปศึกษาที่อื่นมันมีอยู่ที่ตัวของตัวทางนั้นพิจารณาให้ทั่วให้ถึงแล้วมันไม่อยู่มันจะต้องปล่อยต้องวางของมันทั้งที่เคยติดเคยคล้องเคยคิดเคยปรุงเคยยุ่งเคยเหยิงกับสิ่งเหล่านั้นแต่เมื่อจิตใจมันรู้เห็นตามเป็นจริงมันจะต้องปล่อยต้องวางมันไม่ยินดีที่จะเกี่ยวข้องพัวพันทั้งที่สิ่งเหล่านั้นยังมีอยู่นี่คือความพอของมันความเป็นจริงของมันความเห็นแจ้งของมันมันจะทราบจากการประพฤติปฏิบัติของตัวจากจิตของตัวจงลงมือปฏิบัติตั้งหน้าปฏิบัติทำจริงทำจังในการปฏิบัติถ้าหากอยากจะพ้นไปจากทุกข์แล้วอย่าไปมองที่อื่นไปดูคนอื่นให้ดูจิตดูใจของตัวเองจึงจะทราบเรื่องทั่วไปตามเป็นจริงของมันเพราะตัวเป็นอย่างไรคนอื่นสัตว์อื่นอดีตนะคตมันก็เป็นอย่างนั้นถ้ามันทราบตามเป็นจริงมันไม่มีอะไรจะสงสัยจะพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันก็พิจารณาได้เพราะธาตุขันธ์อันนี้มันมีมาแต่เรายังไม่เกิดเราตายไปแล้วพูดดียังมีชีวิตอยู่เขาก็มีอยู่มันจึงไม่มีอะไรสงสัยเรื่องราคาตัณหาของคนก็ทำนองเดียวกันคือจิตไปยึดมั่นไปหมายว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามเพราะไม่มีปัญญาพิจารณาตามเป็นจริงของมันจิตมันไปยึดจิตมันไปหลงเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นเลือดอาบตัวเป็นเครื่องประดับ
ความทุกข์โทษต่างๆเราถือว่าสุขว่าสนุกสนานแต่ความเป็นจริงของมันมันเป็นกงจักรพัดผันกายใจของพวกเราท่านให้เกิดทุกข์เกิดโทษเพราะความหลุ่มหลงอันนี้มันจะทราบดีหลงเท่าไรก็ยิ่งไกลจากธรรมะเท่านั้นพิจารณาเข้ามาภายในแก่เจ็บตายมันมีอยู่ในกายในใจของเรานี่แหละดีชั่วมันก็มีอยู่ที่นี้ดูให้ดีพิจารณาทั่วถ้าพิจารณาทั่วเข้าใจตามเป็นจริงแล้วธรรมมันไม่ปิดไม่บังเปิดอยู่ทุกระยะทุกเวลาผู้พิจารณาจะต้องเห็นชัดเจนในจิตในใจของตัวถ้ามันไม่เป็นไม่เห็นคนอื่นจะบอกให้ดูเท่าไรก็เหมือนกันกับบอกตาบอดมันดูอันนี้มันสีนั่นนะเห็นไหมเห็นไหมถามเท่าไรมันก็ไม่เห็นให้ถ้ามันเป็นในจิตในใจเขาบอกให้ดูมันก็รู้อันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นอย่างนี้แสงสีเพราะตามันมีนี่ธรรมมันมีในใจก็ทำนองเดียวกันพระพุทธเจ้าพูดว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นอย่างไรอริยสัจที่พระพุทธเจ้าแนะสอนเราก็เข้าใจเพราะเรามีธรรมมีวินัยมีจิตมีใจเป็นอัตเป็นธรรมถ้าจิตไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นท่านพูดเท่าไรจำได้บอกได้คนอื่นแต่ตัวเองก็ไม่เห็นไม่เป็นในจิตในใจทุกโทษที่มันเคยรบกวนอย่างไรมันก็เกิดทุกข์เกิดโทษอยู่อย่างนั้นเพราะมันไม่เห็นไม่เป็นภายในการประพฤติปฏิบัติจึงปฏิบัติภายในความรู้ความเข้าใจในมรรคในผลไม่ใช่จะเอาสัญญาจำมามันเกิดขึ้นจากการภาวนาการรู้จริงเห็นจริงในใจฉะนั้นเราทุกคนนักปฏิบัติมีสิทธิ์ที่จะเห็นจะเป็นอย่างนั้นถ้าหากทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติทำละชั่วบำเพ็ญดีทำจิตทำใจของตนให้บริสุทธิ์อดีตอนาคตไม่มีพระพุทธเจ้าล่วงรับดับขันไปก็เพียงตั้งแต่สมมุติเท่านั้นความบริสุทธิ์ของท่านพุทธะคือผู้รู้เป็นอย่างไรพุทธะคือผู้ตื่นเป็นอย่างไรพุทธะคือผู้เบิกบานเป็นอย่างไรเราเห็นเราเป็นในใจแล้วไม่มีทางสงสัยแต่นั้นขอทุกท่านจงพากันประพฤติปฏิบัติสำละชั่วบำเพ็ญดีอยู่ทุกวี่ทุกวันเมื่อต่างท่านต่างคนรักษาตัวของตัวละชั่วบำเพ็ญดีอย่างนั้นความกระทบกระเทือนกันความผิดเถียงกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นความสงบในตัวของตัวก็จะมีความสงบในหมู่ในคณะมันก็จะมีนี่เป็นสิ่งที่ต้องการของตัวเราเองหรือโลกเมื่อมีความสงบความสุขมันก็เกิดขึ้นที่ไหนไม่มีความสงบความสุขความสบายมันก็เกิดไม่ได้ฉะนั้นเราจึงควรชำระสิ่งที่ชั่วที่เสียออกจากกายวาจาใจของตัวเมื่อทุกคนชำระชั่วของตนบำเพ็ญดีให้มีขึ้นความสุขความเจริญภายในก็จะประทับที่ใจของตัวการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรจิตเวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง